ดอคุสไททานุสยาสุโอไคอาเจถิ่นกำเนิดสุมาตาอาเจอุณหภูมิที่เหมาะสมในการเลี้ยง 20-25 องศาเซลเซียสอายุตัวอ่อนเพศผู้ 10-12 เดือนเพศเมีย 8-10 เดือนเป็นด้วงที่มีขนาดใหญ่และหนามากและนิยมที่สุดในหมู่ด้วงที่มาจากเกาะสุมาตราอาหารที่แนะนำสำหรับตัวอ่อนจะเป็นเชื้อเห็ดด้วยขนาดภาชนะที่ใช้เลี้ยงตัวอ่อนเพศผู้1ลิตรถึง2ลิตรเพศเมีย800มิลลิลิตรถึง1ลิตรอุณหภูมิที่แนะนำในการเลี้ยงตัวอ่อนประมาณ20องศาเซลเซียสจะทำให้ได้ตัวอ่อนที่มีขนาดใหญ่ขึ้นที่การจัดตู้แบบไม่ใช้ไม้ผูกกล่องเพาะใช้ขนาด 3-7 ลิตรใส่แมตลงไปแล้วอัดให้แน่นให้มีปริมาณ 70% ของกล่องใส่แมตลงไปให้มีความสูง 2-3 เซนติเมตรโดยไม่ต้องอัดแมตให้แน่นใส่อาหารและกิ่งไม้หรือตะแกรงเพื่อกันไม่ให้ด้วงหงายจัดตู้เพาะแบบใช้ไม้ผูกใช้กล่องเพาะขนาด 3-7 ลิตรใส่แมตลงไปแล้วอัดให้แน่นให้มีปริมาณ 15-20% ของกล่องเพาะใส่ไม้ผูกเติมแมตลงไปแล้วอัดให้แน่นให้มีความสูง 2/3 ของไม้ผูกเติมแมตลงไปให้มีความสูง 1-2 เซนติเมตรโดยไม่ต้องกดให้แน่นใส่อาหารและกิ่งไม้หรือตะแกรงเพื่อกันด้วงหงายและที่สำคัญที่สุดอย่าลืมใส่ด้วงนะครับ